สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่ง NR Top รอบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันดีครับนี่ EP 2แล้วนะครับนี่เป็นรายการที่ NR ของเราจะท้าโปรเพลเยอร์ถึงบ้านเลยครับเราจะมาแข่ง FIFA ออนไลน์4กันท้ากันเลยใครแพ้โดนลงโทษด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ที่โปรเพลเยอร์จะยินดีนะฮะและอีกหนึ่งอย่างก็คือรายการนี้จะมีการสอนเทคนิคคลิปก่อนเนี่ยได้ดูการยิงไกลไปแล้ว EP นี้เดี๋ยวมาดูว่าโปรเพลเยอร์จะมาสอนเทคนิคอะไรซึ่งวันนี้เป็นโปรเพลเยอร์ที่หลายๆคนเรียกร้องอยากให้เขามาออกมากๆอยากให้ผมเนี่ยชนะเขาแบบราบคาบรอดูว่าจะเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดครับทุกวันพฤหัสแบบนี้ครับรายการ NR Top Pro นะครับผมไอเทมโค้ดFIFA Online 4ใจดีครับแจกไอเทมโค้ดให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับ 2,000 สิทธิ์แรกเราได้วางไว้ที่แคปชั่นท็อปคอมเมนต์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไอเทมโค้ดไปเติม 2,000 สิทธิ์แรกนะอย่าลืมรีบเติมกันนะครับโปรเพลเยอร์ที่เป็นแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปดูกันเลยครับโอ้สุดยอดไทยได้แชมป์เพื่อนทุกคนนี่ครับและคนคอนเซ็ปต์เดิมคีนไม่ต้องเล่นพวกเขาจะเดินไปหยิบถ้วยแชมป์โลกตอนนี้ FIFA ออนไลน์4ประเทศไทยเราอยู่ในจุดที่สูงที่สุดครับและนี่คือทีมที่เรียนครับสุดยอดครับเยี่ยมเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญประจำ EP นี้แล้วนะครับเป็นคนที่หลายๆคนเรียกร้องให้ผมมาชนะเขาให้ได้นะครับผมทักทายคนดูหน่อยครับครับสวัสดีครับทีนี้คีนนะครับจากทีมเฟสแคนครับคีนแล้วก็สังกัดใหม่ที่กำลังมาแรงชื่อว่าเฟสแคนครับต้องเฟสแคนใช่ไหมครับช่วยแนะนำสมาชิกในทีมหน่อยครับว่าเฟสแคนมีใครบ้างครับทางน้องจุ๊บๆไมเคิล04นะครับแล้วก็จะเป็นตัวผมเองครับทีนี้คีนครับนี่คือทุกคนมีประสบการณ์การเป็นตัวแทนแถมแชมป์โลกอีก2ถูกใช่ครับก็อย่าลืมติดตามสังกัดใหม่สังกัดนี้แล้วเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าเฟสแคนเนี่ยคือทีมอะไรครับก็เป็นทีม e-sport จากอเมริกาคือส่วนมากเขาก็จะมีเกมพวกแนวสายแบบ FPS อย่างเดียวพี่เกมยิงปืนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาอยากมาตีตลาดในเอเชียบ้านเราดูครับแล้วก็ผมก็รู้จักกับพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่ดอมคือเขารู้จักกับทาง CEO เลยครับก็เลยเหมือนแบบเขาอยากมาตีตลาดแล้วทางพี่ดอมคนนี้เขาก็เลือกเกม2เกมที่ทางอเมริกายังไม่มีครับก็คือ PUBG Mobile กับเกม FIFA Online ซึ่งเป้าหมายก็คือแชมป์ทั้ง2เกมใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยเฟสแคนทีดีคีนจะมาเจอกับไอ้นิก NR นะฮะก่อนที่เราจะแข่งกันเนี่ยก็ต้องรบกวนคีนนิดนึงให้ช่วยสอนเทคนิคให้กับคุณผู้ชมซะหน่อยซึ่งเราก็ได้บอกคีนไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะให้คีนสอนแล้ววันนี้เรื่องที่คีนจะมาสอนคือเรื่องอะไรครับก็เป็นพวกลูกสูตรฟรีคิกครับในระยะต่างๆคือบางทีเหมือนแบบเราได้ลูกฟรีคิกอย่างเงี้ยเราบางคนอาจจะเล่นสั้นบางทีมันอาจจะเสียของได้มันสามารถทำได้ในหลายๆอย่างโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเกมฟรีคิกที่คีนจะสอนนี่คือวิธียิงหรือว่าวิธีตั้ง3คนคือถ้าเป็นแถวนี้ครับผมจะสอนแบบเลือกตัวแล้วหม่งวิ่งเข้าไปหม่งด้วยมือของเราเองเราสามารถบังคับตัวนั้นแบบวิ่งโฉบได้เช็คลายลำหน้าด้วยตัวเองหมายถึงว่าเปลี่ยนไปเป็นคอนโทรลตัวที่รอหม่งใช่ครับอย่างวิธีของผมก็คือจะบังคับแต่ฟันไดครับข้างในเพราะว่าฟันไดคือแบบหม่งดีมากทำได้ด้วยเหรอเลือกยังไงฮะวิธีเลือก L1 นะครับปุ๊บมันก็จะเนี่ยตอนนี้มันขึ้นโลลองบองตอนนี้คือฟันได้ละแล้วผมก็จะเลื่อนลูกกลมๆที่เป็นวงเนี่ยครับไปตรงจุดที่ผมต้องการแล้วเสร็จแล้วผมก็จะกดเปิดน้ำหนักพอสมควรแล้วผมก็จะบังคับฟันได้วิ่งเข้าไปต้องกดอะไรไหมตอนเปิดก็เลื่อนลูกกลมๆครับพี่ไปตรงแถวจุดโทษอะไรเงี้ยแล้วเราก็กด O แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็วิ่งด้วยมือของเราเองเลยกดวิ่งเพื่อแบบสปีดเข้าไปแล้วกดโหมดคือมันอาจจะไม่ได้หวังผลได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันผมทำประตูได้บ่อยเหมือนกันคือเราก็เลือกผมส่วนมากผมจะเลือกฟันได้อย่างเงี้ยครับครั้งนี้ผมกด L1วนหาฟันได้เสร็จแล้วผมก็จะเลื่อนไปปุ๊บแล้วก็จะกด O พอกด O เสร็จมันก็เหมือนจะล็อกตัวไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ผมเห็นพี่เห็นฟันได้ผมวิ่งนะตอนนี้ผมเป็นคนวิ่งเองเสร็จแล้วผมกด O อีกทีนึงมันก็จะเนี่ยมันก็จะแบบสามารถควบคุมได้โอ้โอ้โหประมาณนี้อย่างลูกเมื่อกี้ก็เกียร์ไปต่อไปก็เดี๋ยวแถวหน้ากรอบก็ได้ที่แบบวิ่งหลอกไอ้การวิ่งหลอกอะไรเงี้ยไอ้ที่ยืน3คนใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคิดเองว่าเราจะทำยังไงแต่ผมจะบอกวิธีเฉยครับวิธีเรียกก็คือผมกดปุ่มปั่นโค้งคือผมอยู่ L2 ผมกดมาแล้วตัวหนึ่งเราต้องจำไว้นะครับว่าตัวเนี้ยกดอะไรมาอยู่เซวิโอคือ L2แล้วผมกดอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ R2 อีกเป็นแซดกานาบีเราต้องจำไว้ว่าตัวไหนเราเรียกใครมาสมมติผมจะเอาแซดกานาบีวิ่งผมก็ต้องกดอันนี้ค้างแล้วกดยิงกระส่งแล้วก็เนี่ย
ตัวหนึ่งก็ยิงกับส่งอะไรเงี้ยโอเคเก็ตละอุ้ยก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะไอ้นี่เป็นอยู่แล้วหมายถึงเอาตัวมายืนเป็นอยู่แล้วเป็นใช่ครับไม่รู้ว่าต้องกดอะไรให้มันวิ่งข้ามไปเฉยเพราะบางทีเนี่ยการวิ่งข้ามแล้วส่งเนี่ยมันจะเป็นการเข้าทําที่น่ากลัวฉะนั้นแบบจะให้ตัวไหนวิ่งอันนี้แหละหลายๆคนไม่รู้ว่ามันบังคับได้ L2 เรียกมาตัวนึงครับ R2 เรียกอีกตัวนึงผมเดี๋ยวผมจะเอา U Save วิ่งทะลุเข้าไปแต่ผมจะเอาด็อกบาร์หลอกก่อนก็คือกดตัวด็อกบาร์แล้วกดยิงกับส่งสี่เหลี่ยม X Fake Shot ครับปึ๊บมันก็จะไปแล้วก็ U Save วิ่งไปเนี่ยครับลูกปึ๊บเนี่ยครับโอ้โหตลอดสายฉะนั้นการเลือกเนี่ยมันสำคัญอย่างจังหวะเนี้ยเราเลือกได้ว่าเลือกยูเซเล่นดีกว่าก็ให้มันวิ่งตัว2ใช่เราต้องจำเหลี่ยมว่าตัวไหนจะวิ่งไปทางไหนเพราะว่าเกมมันจะวิ่งทางเดิมหมดอย่างตัวด็อกบาร์มันก็จะวิ่งข้ามแค่ตรงนั้นครับแต่ถ้ายูเซเนี่ยมันจะวิ่งทะลุต่อเราแล้วเราเสร็จแล้วเราก็กด X กดส่งต่อไปเลยมันก็จะส่งแล้วกดทิศทางมันก็จะส่งให้ยูเซบิโอนี่คือเทคนิคการยิงฟรีคิกไอ้เล่นลูกฟรีคิกการยิงก็มีอยู่พี่อะเฮ้ยอะไรมาดิยิงไซก้อยบาลานซ์อย่างเหลี่ยมนี้ก็ต้องเท้าขวาป่ะใช่ครับพี่ก็คือเราต้องขยับก่อนใช้อนาล็อกขวานะครับขยับตัวให้มันยืนแบบโรโต้คาร์ลอสอะไรเงี้ยแน่นอนการจะปั่นไซก้อยด้วยเท้าขวามันก็ต้องให้เข้าข้อก่อนแล้วเราก็เล็งแล้วแต่เราต้องเราอันนี้คืออยู่ที่ประสบการณ์ละเสร็จแล้วเรากดปุ่ม L1 ครับแล้วก็ยิงอ๋อไอ้นี่สะใจว่ะเมื่อกี้เวลามันเร่ง L1 สี่เหลี่ยมมันเอาไว้ชิปข้ามหัวแต่ว่าถ้าเป็นลูกฟรีคิกเนี่ยปุ่ม L1 จะเอาไว้ยิงหลังเท้าแล้วมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าเต็มหลอดหน่อยใช่ไหมประมาณคือมันกดแรงได้พี่แต่ว่ามันต้องกดประมาณ 50% 60% 50% อะไรเงี้ยแล้วพร้อมกับกดทิศทางเฉียงไปทางขวาขึ้นกับขวาพร้อมกันอ่ะให้มันอธิบายไม่ให้มันไซก้อยอ่ะพี่ต้องซ้อมบ่อยๆเอาว่ะดุเท่เฮ้ยมันเท่ว่ะมันจะอ้อมกำแพงพอดีอะพี่แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับผมเจ้าพ่อลูกนิ่งอย่างทีดีคินที่เอามาฝากกันคินคินสไลด์พี่หน่อยดิที่จะโชว์ให้คนดูว่าทำยังไงทำไมมันสไลด์เหมือนมันเกลียดเราเลยวะเสร็จปุ๊บกด L1 ครับหาฟันได้ได้แล้วกด O ก่อน1ทีเอาฟันได้วิ่งไปที่โล่งแล้วกด O อีก1ทีบอลก็จะแต่ว่ามันอยู่ที่วงกลมที่พี่เอาไปวางครับมันต้องลึกหน่อยต้องใช่ต้องอยู่แบบแถวจุดโทษอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาถึงช่วงสำคัญครับหลังจากที่คีนได้สอนอาวุธลับให้กับเราแล้วรู้จักเจมส์ลิกป่ะรู้เว้นั่นคือประตูบานแรกที่พี่ได้เข้าไปสังหารรายการนี้หลายๆคนบอกผมโกงใช่ครับผมโกงและเทปนี้ผมจะโกงให้มากกว่าเดิมคีนต้องต่อพี่โอเคไหมได้ครับเอางี้แมนๆเลยแฟร์ๆขอ2ลูกวะได้ไว้ได้ด้วย คนแพ้โดนอะไรให้คีนเลือกเอาแบบเจมส์ลิกได้ไหมบวก8เหรอได้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาคนแพ้บวก8นะฮะตอนนี้ไปดูเกมการแข่งขันกันนิก NR ปะทะเฟสแคนที่นิคินเฮ้ยเร็วไปไอ้2นั่นน่ะไอ้โอ้โห6นาทีคินขอ3รูปด้วยรอๆๆบังไว้เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมอาริซอนยืนอย่างนั้นน่ะด็อกบาร์พลังด็อกบาร์โอ้เฮ้ยเอาแล้วไอ้จะเต็มคอแบบปังไอ้หนึ่งยิงพี่มีคีนได้ไอ้คีนพี่ไม่ได้กดนะไอ้สัตว์ทำไมมันดีใจมากแล้วนะ3-1แล้วเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่เซตเกมลับอะไรก่อนสิขอไล่มาก่อนพี่เอาเอ้ยอะไรอ่ะพลังด็อกบาร์มันฟันใดเลยนะมันเอาด็อกบาร์ไม่ลงเหรอเนี่ยเหมือนแล้วพี่พี่ก็ปล่อยให้คีนยิงไปงั้นแหละเฮ้ยยูเซปิโอคีนเอาเยอะพี่ขอจบครึ่งแรกก่อนโอเคระวังนะพี่เฮ้ยคีนสอนพี่แล้วพี่รู้พี่ต้องทำยังไงนี่ไงโอ้โหด็อกบาร์ระวังอย่างลูกเตะมุมนี่มีสูตรไหมลูกปกติที่นักแข่งชอบใช้อยู่แล้วพี่โอ้อย่างนี้พี่ก็ป้องกันได้ถ้าคีนบอกว่าปกติเล่นสั้นแล้วเปิดไงแล้วก็วิ่งมาตามมาประกบคุณผู้ชมดูแต่อย่างผมก็จะมีวิธีก็คือกด L1 เลือกเน็ตเวทเหมือนกันเหมือนวิธีเดียวกับลูกฟรีคิกเนี่ยแล้วเราก็กด X แทนการกด O คล้ายกันเหมือนลูกฟรีคิกที่ผมสอนเลยครับใช่กด L1 เลือกเน็ตเวทอะไรเงี้ยคุณผู้ชมดูความเลือดเย็นของมันสอนไปแล้วมันก็ยิงเราเลยอ่ะมันบอกด้วยว่ามันกำลังจะทำอย่างไรแล้วมันก็ยิงเราด้วยวิธีนั้น
จมส์สลิกกดผิดฝั่งไม่ว่าเลยไปกดปั่นนะเว้ย EP นี้กูไม่คึกเหมือน EP ที่แล้วเลยโดนอ่ะครับแล้วก็จบเกมวอร์มแล้วเรียบร้อยนะครับผมเกมแพ้ว่ะผมมีความสุขแล้วผมยิงคีนได้ลูกหนึ่งแพ้ 6-1 ฮะ 6-3 ไม่ 6-3 และนี่ก็คือ NR ท้าโปรเฟสแคนทีดีคีนขั้นตอนต่อไปพี่ก็ต้องทำการใช้นี่เอาเป็นไม่ฟาบินโยก็เฮนเดอร์สันได้ไหมโอ้โหนั่นก็ตัวในทีมันอ่ะเห็นแต่สั้นแล้วกันพี่กูซื้อใครมาแทนได้ไหมเนี่ยแพงอยู่แล้วน่าหรอกเทนโดเนี่ยเพิ่งซื้อไม่นานนะแต่ว่าเขาคือการเสริมทัพของพี่เพื่อคุณผู้ชมโอเคตีพวกเฮนเดอร์สันก็ได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe ให้รายการเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนักแข่งด้วยนะฮะลงทุนมากเราต้องหาต้นแบบเฮนโดในการตีบวกยูเซบิโอฮอตได้อยู่พี่นี่ใบเดียวเต็มเลยชัดบวก9จอร์แดนเฮนเดอร์สันทีดีคินมีเทคนิคในการตีบวกไหมครับอย่าถามผมเลยพี่ตีบวกพาแฟนขับเจ๊งมาเยอะแล้วส่งไว้ผมตีคินช่วยทำให้มันเป็นพิธีกรรมกับพี่ด้วยถ้าคินทำรับรองมันศักดิ์สิทธิ์อานันตาปัดชัยเยอาปติเทเทนาอาปัดชัยยาอาปติเทเทเอายังอาปติโถอาปติกึดกึดกึดและนี่คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันบวก9ครับคุณผู้ชมดูไว้บวก9มาบวก9มาบวก9โอเควันนี้คร่าวๆประมาณนี้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมอันดับแรกทาง FIFA ออนไลน์ใจดีนะครับผมมีโค้ดนะเราได้ใส่ไว้ที่แคปชั่นท็อปคอมเมนต์อะไรพวกนี้ไว้หมดแล้วนะครับผมก็คือเป็นไอเทมโค้ด2010แรกนะครับผมก็รีบเติมใครที่เห็นก็รีบเติมเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยครับที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนั่นก็คือ Facecan TDKeen ขอบคุณครับคีนครับขอบคุณครับคีนช่วยฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับรวมทั้งตัวคีนสโมสรแล้วก็เพื่อนๆเลยครับครับก็ฝากติดตามแฟนเพจTDK นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ TDK เหมือนกันเลย TDKENE นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนๆในทีมอีก2คนนะครับทาง Michael นะครับ Michael 04ก็แฟนเพจ Michael แล้วก็ X นะ Michael แล้วก็ตัว X ครับแล้วก็จุ๊บๆก็ชื่อเพจก็จุ๊บๆอีกแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของทีม Facecan ทางประเทศไทยด้วยนะครับ Facecan Thailand ครับคือจะเป็นเพจที่ทำแยกออกมาเฉพาะทีมในของไทยครับโอเคแล้วก็ TCC ที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกำหนดการที่จะกลับมาแข่งแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเป็นระดับโลกนะเหงาเลยพี่เลื่อนดีใช่แต่รอบนี้ถือเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยใช่ไหมถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดเขาเชิญหลายประเทศมากในรอบสุดท้ายใช่พี่คืออย่างไอคำว่า TCC เนี่ยคือเฉพาะในไทยเราพี่แต่ว่ามันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะเขาจะเอาท็อป3ของรายการนี้ไปต่อยอดกับรายการอื่นๆซึ่งผมก็ยังขนาดตัวผมเองก็ยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่ารายการอะไรแต่ว่ามีต่างประเทศแน่นอนนี่คือเวทีระดับโลกน่าจะอารมณ์เดียวกับ EACC น่าตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมก็เมื่อการแข่งขันกลับมาตอนนี้เนี่ยมันก็เหตุจำเป็นที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วมันจำเป็นต้องเลื่อนแต่เมื่อการแข่งขันกลับมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรือว่ารายการการแข่งขันที่กำลังจะมาของ FIFA Online 4นะนี่ครับก็วันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับก็เราหวังแต่ความสนุกแล้วก็มอบอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมอาทิเช่นเทคนิคจาก TD Clean นะฮะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมดูเอามันๆกันเทปก่อนมีคนบอกว่าพี่โกงไงด่าๆพี่คือพี่ก็แบบไม่ได้อะไรนะพี่ก็ยอมรับแหละว่าพี่โกงนิดหน่อยโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับผมและสัปดาห์หน้าวันพฤหัสหน้าแขกรับเชิญนักกีฬาโปรเพลเยอร์ที่จะโดน NR ท้าจะเป็นใครรอติดตามวันนี้ผมกับทีดีกีนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ